สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยได้คือรายการธรรมรับอรุณกับมาพบกับตมุฟังอีกวาระหนึ่งซึ่งในแต่ละวันที่เรามาพบปะเจอๆกันนั้นก็จะมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายเป็น,นเรื่องราวนั้นนี้นอนประสูตดบ้างการปฏิบัติบ้บางการทำความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆบ้าง หรือว่าการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างส่วนในวันสุขอย่างนี้ทำหวังเราก็เอาเรื่องที่มันเบาๆเป็นนิทานเป็นเรื่องราวที่จะมาประกอบเพิ่มเติมให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางออกไปซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทุกฝั่งก็งามาในนิทานธรรมบทบ้างเป็นนิทานชาดกบ้างนิทานที่จะนำมาประกอบ เรื่องเราให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางมีความที่รู้ไปในรายละเอียดตัวบทต่างๆจะรู้ถึงบริบทวัฒนธรรมความเป็นอยู่การปกครองรในสมัยนั้นได้ซึ่งเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านฟังได้ฟังเมื่อวานนี้ในช่วงของคลังพระสูตรเนี่ยคือเรื่องของปริภาชกที่ชื่อว่ามาคันติยะ นั่นคือช่วงที่เราเรียกว่าในกลางพระสูตร์ึึงจะมาพบกันในทุกวันบริสหทธต์ทีนี้เรื่องของมาคันธิยะเนี่ยก็เกิดในแคว้นขุรุซึ่งในแคว้นนั้นมีหมู่บ้านนั้นหนึ่งที่ชื่อว่ากมัสธรรมาเนี่ยในหมู่บ้านนี้ก็มีคนที่มักจะมีชื่อนี้อยู่เป็นจำนวนมากอันนี้เราได้พูดกันไปแล้วนะว่าคนเดียวอาจจะมีหลายชื่อกรณีของท่านพระสารีบทอย่างนี้เปต้น ชื่ออุปติสสบ้างชื่อสารีบุตรบ้างแต่ในทางกลับกันก็มีชื่อเดียวกันอาจจะมีหลายคนเช่นพระกัสปะที่เป็นมหากัสปะกุมารก,กัสปะละตทกัสปะพวกนี้ก็มีบางทีเขาก็ต้องใช้คําที่จี้เจาะเฉพาะลงไปว่ากัสปะไหนหรืออย่างเช่นถ้าเราเรียกสมชายอย่างเงี้ยสมชายไหนสมชายแว่นหรือสมชายอ้วนหรือสมชายพร้อมบางทีก็ต้องแยกแยะไป ทีนี้บางครั้งเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกนี่ขเขาก็ไม่ได้จีเจาะลงไปว่ามาคันธิยาไหนซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าในสักสองสามปีก่อนต้องฟังคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันมาคันธิยาปริพาโชคมาคันธยาปรามออกเกิดในแคว้นกุรุเหมือนกันก็คิดว่าเป็นคนเดียวกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนละคนกันคือเหมอนว่าในหมู่บ้านทั้งหมดนั่นเลยอ่ะทั้งคุณน้าคุณพ่อคุณอาคุณป้าหลานลูก ก็ชื่อมาคันธยะหมดเลยคนที่ออกไปบวชเป็นปร,ริพากชคกเรียกว่ามาคันธยะด้วยแต่ว่าเป็นคนละคนกันก็งงๆนิดหนึ่งนะท่านฟังวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมือนในสมัยปัจจุบันอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นมาคันธยะเนี่ยก็จึงได้จะนําเรื่องราวของมาคันธยานี่แหละให้ได้ฟังทั้งเมื่บวานนน่นปรารบมาคันธยะปร,ะริพาชค วันนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของมาคันเดียพรามซึ่งมาคันเดียพรามเนี่ยมีลูกสาวก็ชื่อว่ามาคันดิยาเหมือนกันลูกสาวของมาคันเดียพรามที่ชื่ว่านางมาคันดียาเนี่ยสวยงามมากภายหลังได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนสัปดาห์ต่อไปนี้จะนําเรื่องของพระนางมาคันดิยาซึ่งเป็นคู่เวรกันกับพระนางสามาวดีมาให้ฟังเป็นซีรีส์ต่อไปวันนี้เอาเรื่องของ พ่อของนางมาันธิยานีสก่อนคือมากรดิยาพราหมณ์ที่นางมาันธิยาเนี่ยผูกแค้นผูกเวนไม่พอใจพระพุทธเจ้าอย่างมากเนีย่ยเรื่องนี้แหละมันเริ่มต้นมาตรงนี้ตรงที่บินาของนางเนีย่ยจะหาคู่ให้หนังแล้วก็ดันมาเจอพระพุทธเจ้ามากรดิยาพราม์นี่ก็คิดว่าโอ้ยบุคคลนี้แหละจะเป็นสามีของลูกสาวของเรา ที่มีความสวยงามมากเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวตรงนี้เลยท่านฟังว่าตัญหาที่จะมาร้อยรัดรึงรัดจิตใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกำจัดได้ตั้งนานแล้วนั่นคือเรื่องของทิดามานท่านฟังมรธิดาสามคนคือนางราคาอารดีตัญหาพยายามที่จะมารึงรัดจิตใจของพระพุทธเจ้าตอนนั้น สุสุดูแล้วมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักรา้านของเด็กเลี้ยงแพะพยายามจะรึงรัดไว้ด้วยตัณหาแต่ว่าไม่สําเร็จแล้วฉะนั้ความสวยที่เป็นแค่เพียงของมนุษย์เนี่ยจะมารึงรัดจิตใจของพระพุทธเจ้าได้และที่สําคัญตรงหนึ่งทุกฟังในเรื่องนี้นางปรมามณีที่เป็นภรยาของมากันเดียบรามเนี่ก็มีวิชาดูฝ่าเท้านะ ดูรอยเท้าเแต่ท่ามมาฟังลองฟังรายละเอียดในเรื่องราวตรงนี้ดูว่าพิชาดูรอยเท้านี่เขาทำอย่างไรเขาชวนฟังเรื่องของทิดามานธรรมบทแปลเรื่องบาระทิดาภาคที่6เรื่องที่148่รแประศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะโพธิมณฑลสถาน ทรงปรารกที่ดามานตรัสพระธรรมเทศนานิวา่ายะัะชิตังเป็นต้นตอนพรามหาสามีให้ลูกสาวก็พระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้ตั้งขึ้นที่กรุงสาวัตถีแล้วตรัสแก่พรามชื่อมากันทิยะในแคว้นกุรุอีก ทราบว่าในแคว้นกุรุทิดาของมาคันติยปรามชื่อว่ามาคันธิยาเหมือนกันได้เป็นผู้มีรูปงามเลอโฉมปรามาหาศาลเป็นอันมากและเหล่าคติยมหาศาลก็อยากได้นางมาคันทิยานั้นจึงได้ส่งข่าวไปแก่มาคันติยปรามว่าขอจงให้ทิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด แม้มาคัญติยปรามก็ห้ามปรามมหาศาลเหล่านั้นและคติยะมหาศาลเสียทั้งหมดเหมือนกันว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ที่ดาของข้าพเจ้าต่อมาวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นมาคันติยาปรามเข้าไปภายในแห่งคายคือพระญาณของพระองค์ จึงทรงใคร่ครุนว่าจะมีเหตุอะไรเน้อแลได้ทรงเห็นหนุป็นนิสัยแห่งมรรคและผลทั้งสามของพรามและนางพรามณีฝ่ายพรามก็บำเรอไฟอยู่เป็นนิดภายนอกบ้านพระศาสดาได้ทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปยังที่นั่นแต่เช้าตรู่พรามตรวจดูรูปสิริของพระศาสดา ลางคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุรุษในโลกนี้ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนนี้ไม่มีบุุษคนนี้เป็นผู้สมควรแก่ทิดาของเราเราจะให้ทิดาแก่บุุษคนนี้แล้วจึงกราบทูลกับพระศาสดาว่าสมณนะเรามีทิดาอยู่คนหนึ่งเรายังไม่เห็นบุรุษผู้ที่สมควรแก่นางจึงไม่ได้ให้นางแก่ใครๆเลย ส่วนท่านเป็นผู้สมควรแก่นางเราใคร่จะให้ทิดาแก่ท่านทำให้เป็นหญิงบำเรอบาทคือบาทปาริจาริกาคือภรยาท่านจงรออยู่ในที่นี้แหละจนกว่าเราจะนำทิดานั้นมาประศาสดาส่งสดับถ้อยคำของเขาแล้วไม่ได้ส่งยินดีทั้งไม่ได้ส่งัดการ ไปพรามไปเรือนแล้วบอกกับนางปราหมณีว่านางผู้เจริญวันนี้เราเห็นบุรุษผู้สมควรแก่ทิดาของเราแล้วพวกเราจะให้ทิดานั้นแก่เขาได้ให้ทิดาตกแต่งกายแล้วได้พาไปยังที่นั้นพร้อมด้วยนางปราหมณีแม้มหาชนก็ตื่นเต้นพากันออกไปดู พระศาสดาไม่ได้ประทับยืนอยู่ในที่ที่พราาม์บอกไว้แต่ทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้วได้ประทับยืนเสียในที่อื่นทราบว่าเจดีย์คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าบุคคลชื่นอนอนจงเห็นเจดีย์คือรอยตาวนี้ แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้นที่ว่าผู้ที่จะเห็นเจดีคือรอยพระบาทนั้นในที่ที่เหลือไม่มีนางพรามณีจึงถามกับสามีว่าบุรุษนั้นอยู่ที่ไหนปรามผู้เป็นสามีจึงว่าฉันสั่งเขาไว้ว่าท่านจงรออยู่ที่นี้แล้วก็พลางมองหาอยู่พบรอยดาวแล้วจึงชี้ว่า นี่อรอยเท้าของเขาตอนรอยเท้าเป็นเครื่องแสดงลักษณะของคนนางพรามมณีนั้นกล่าวกับพรามผู้เป็นสามีว่าพรามนี่ไม่ใช่อรอยเท้าของบุคคลผู้จะบริโภคกรรมเพราระความที่นางเป็นคนฉลาดในมนุ์เรื่องตำนายลักษณะเมื่อพรามผู้เป็นสามีพูดว่านางผู้เจริญ เจ้าเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเราบอกแล้วว่าเราจะให้ทิดาแก่เขาถึงเขาก็รับคำของเราแล้วแม่นางปราหมณีก็กล่าวว่าพรามท่านบอกอย่างนั้นก็จริงถึงดังนั้นรอยเท้านี้ก็เป็นรอยเท้าของผู้หมดกิเลสทีเดียวดังนี้แล้วก็ได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่า ก็คนเจ้าราคะพึงมีรอยเท้ากระยงคือเป็นกลางคนเจ้าโทสะจะมีรอยเท้าส้นบีบคือหนักส้นคนเจ้าโมหะย่อมมีรอยเท้าจิกลงคือหนักทางปลายเท้าคนมีกิเลสเครื่องมุงบงังอันเปิดแล้วมีรอยเท้าเช่นนี้นี่ที่นั้นรามผู้เป็นสามี จึงบาพรามณีผู้เป็นปรยาว่านางผู้เจริญเจ้าอย่าอึงไปจงเป็นผู้นิ่งมาเถิดแล้วเดินไปอยู่ก็พบพระศา,าสดาแล้วจึงแสดงแก่นางปรามณีว่านี่แหละคือบุรุรคนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาทูลว่าสมณนะเราจะให้ทิดาแก่ท่านพระศา,าสดาไม่ได้ตรัสเลยว่า เราไม่ได้ต้องการด้วยธิดาของท่านกลับตรัสบ่าปรามเราจะบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่านท่านจะฟังไหมสมณะผู้เจริญท่านจงกล่าวพระพเจ้าจะฟังพร์จึงทรงนำเรื่องอดีตตั้งแต่ออกมหาพิเนศกรมมาแสดงแล้วตอนมานคอยจับผิดพระมหาสัตว์แต่ไม่พบ ก็คาถาโดยย่อในเรื่องนั้นดังต่อไปนี้คือพระมหาสัตว์ทรงละสิริราชสมบัติทรงขึ้นม้ากันตกะคือมาสีขาวมีนายฉันนะเป็นสหายสเสด็จออกมหาพิเนศกรมเมื่อมานยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระนครแล้วกล่าวว่าสินทธะท่านจงกลับเสียเถิด แต่วันนี้ไปวันที่7จากแก้วรัตนะจะปรากฏแก่ท่านพระมหาไสายก็ตรัสบ่ามานถึงเราก็รู้ว่าจากแก้วนั้นจะปรากฏแก่เราแต่เราไม่มีความต้องการด้วยจากแก้วนั้นมันเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านออกไปเพื่อประโยชน์อะไรโพธิสัตว์เพื่อประโยชน์แก่สัพพัญยุตยานมัน ถ้าเช่นั้นตั้งแต่วันนี้ไปบรรดาวิตกทั้งสามมีการมาวิตกเป็นต้นท่านจะต้องตรึกวิตกแม้สักอย่างหนึ่งเราจะรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านตั้งแต่นั้นมามานก็คอยเพ่งจับผิดติดตามพระมหาสัตว์ไปเจ็ดปีแม้พระาศาสดาทรงประพฤติท,ทุกรกิริยาสิ้นหปี ทรงอาศัยการกระทำความเปลี่ยนของบุุษเฉพาะพระองค์ทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพัญยุตยานสวยมิมุติสุขคือสุขอันเกิดจากความพ้นกิเลสที่ควงไม้โพในสัปดาห์ที่หประทับนั่งที่ควงไม้อาชาป,ปารานิโกรธคือต้นใรอันเป็นที่พักร้านของเด็กเลี้ยงแพะ ก็ในสมัยนั้นมานถึงความโทมนัสแล้วนั่งที่คนทางใหญ่พลางรำบึงว่าก็เราติดตามมาตลอดการมีประมาณเท่านี้แม้คอยเพ่งจับผิดก็ไม่ได้เห็นความพลังพลาดอะไรอะไรของสินตะนี้แบบน,นี้เธอก้าวล่วงวิสัยของเราไปเสียแล้วที่นั้น บิดาของมานั้นมีสามคนคือนางตันหานางอารดีและนางราคาทั้งสมได้มีความดำริว่าบิดาของเราไม่ปรากฏวันนี้ท่านอยู่ที่ไหนเนาะเที่ยวมองหาอยู่จึงเห็นบิดานั้นผู้นั่งแล้วอย่างนั้นจึงเข้าไปแล้วไต่ถามบ่าท่านพ่อเพราะเหตุไร านพ่อจึงมีทุกข์เสียใจมานนั้นจึงเล่าเนื้อความแก่ทิดาเหล่านั้นลำดับนั้นทิดาทั้งสามจึงบอกกับมานผู้เป็นบิดาว่าท่านพ่อท่านพ,พ่ออย่าคิดเลยพวกที่ฉันจะทำเขาให้อยู่ในอำนาจของตนแล้วนำมามานแม่ทั้งหลายใครๆก็ไม่อาจทำเขาไว้ในอำนาจได้ทิดามาน ท่านพ่อพวกดิฉันชื่อว่าเป็นหญิงพวกดิฉันจะผูกเธอไว้ด้วยบ่วงมีบ่วงคือราคาเป็นต้นแล้วนำมาในบ,บัดนี้แหละท่านพ่ออยากคิดเลยทั้งสามจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะบําเรอบาทของพระองค์ตอนทิดามานประเลา้าประโลมพระาศาสดา prasada ไม่ได้ทรงไฝ่ใจถึงท้อยคำของทิดามานเหล่านั้นเลยไม่ทรงลืมตาทั้งสองขึ้นดูเลยพวกทิดามานมาคิดกันอีกว่าความประสงค์ของพวกบุรุษสูงสูงต่ำๆแลบางพวกมีความรักในเด็กหญิงรุ่นทั้งหลายบางพวกมีความรักในพวกหญิงตั้งอยู่ในปฐมไมย บางพวกมีความรักในหญิงที่ตั้งอยู่ในมัชชิมวัยบางพวกมีความรักในหญิงที่ตั้งอยู่ในปัจฉิมวัยพวกเราจะประเล้าประโลมเธอโดยประการต่างๆคนหนึ่งหงจึงนิรมิตอัตภาพได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งด้วยสามารถแห่งเพศมีเด็กหญิงรุ่นเป็นต้นเป็นเด็กหญิงรุ่นทั้งหลาย เป็นหญิงอย่างไม่คลอดคลอดแล้วคราวหนึ่งคลอดแล้วสองคราวเป็นหญิงกลางคนและเป็นหญิงแก่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณนะพวกหม่อมฉันจะบํเรอรพระบาททั้งสองของพระองค์ดังนี้ถึงหกวาระด้วยกันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ส่งไยพระไทยถึงถ้อยคำของที่ดามานแม้นั้นโดยประการที่ส่งน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมโดยประการชนีดลำดัแบบนั้นพระศาสดาตรัสกับที่ดามานผู้ติดตามมาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเจ้าจงหลีกไปพวกเจ้าเห็นอะไร จึงพยายามอย่างนี้กระทำกรรมชื่อเห็นบานนี้ต่อหน้าของพวกที่มีราคะไม่ไปปราดจึงจะกวนส่วนตถาคตลักิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นได้แล้วพวกเจ้าจะนำเราไปในอำนาจของตนด้วยเหตุอะไรเล่าดังนี้แล้วจึงได้ส่งปาสิทธิ์พระกถาเหล่านี้ว่า กิเลสชาตะมีราคาเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้วอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้กิเลสหน่อยหนึ่งในโลกย่อมติดตามกิเลสชาตะที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วไม่ได้พวกเจ้านำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุด ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรตนะมีกายสร้างไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีแก่พระพุทธเจ้าโรคใดเพื่อนำไปในพบไหนๆพวกเจ้าจะนำพระพุทธเจ้าโรคนั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรบาลีว่า ยัสชิตังนาวชียติชิตามัสะโนยาติโกจิโลเกตังพุทธังอะนันตังโคจรังอะปะทังเกนะปะเทนะเนสถะยัสสะชาลินีวิสัติกาตัณหานติกุหินจิเนตะเวตังพุทธังอนันตโคจรังอปะทังเกนะ ปเทนะเนสัทถะในการจบเทศนาธรพมาพิสมัยได้มีแก่เทวดาทั้งหลายเป็นอันมากแม้ที่ดามานก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นแหละพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่ามากันดีะในการก่อน เราได้เห็นทิดามานทั้งสมเหล่านี้ผู้ประกอบด้วยอัตภาพเช่นกับแท่งทองไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมนทุนธรรมเลยก็แต่ว่าสรีระแห่งทิดาของท่านเต็มไปด้วยซากศพคืออาการ32 เหมือนหม้อที่ใส่ของไม่สะอาดอันตราการตาณภายนอกแม้ท้าเท้าของเราพึงเป็นเท้าที่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดใจและทิดาของท่านนี้พึงยืนอยู่ที่ธรณีประตูถึงอย่างนั้นเราก็ไม่พึงตุกต้องสริระของนางด้วยเท้าดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่า แม้ความพอใจในเมถุนไม่ได้มีแล้วเพราะเห็นหนางตันหาหนางอรดีและนางราคาเพราะเห็นสรีระแห่งธิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยอุจระและปัสวะคือมูดและกรีดเราจะมีความพอใจในเมถุนอย่างไรได้เราย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะแตะต้องสรีระ ทิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเท้าก็ในการจบเลสนาปริยาสามีทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในอนาคามิผลแล้วเรื่องประกอบเพิ่มเติมว่าด้วยมาคันทิยปรามมาคันติยสูตรในคุตกนิกายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแก่มาคันติยะปรามพร้อมปริยาดังนี้แล้ว มากัเตียาปรามจึงได้ทูลถามด้วยคาถาดังนี้ว่าหากท่านไม่ปรารถนานารีผู้เป็นอิทธิรัตนะคือนางแก้วเช่นนี้ที่พระราชาผู้เป็นจอมคนจำนวนมากพากันปรารถนาท่านจะกล่าวทิฏฐิศีลวัดชีวิตและการอุบัติขึ้นในภพนั้นว่าเป็นเช่นไร และพระผู้มีพระภาคได้โต้อตอบกับมากันทียพราหมด้วยคำที่ผูกเป็นกาถาว่าการตกลงใจในธรรมะทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เราเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมัน่นเมื่อเลือกเฟ้นจึงได้เห็นความสงบภายใน มกดีปรามก็ทิฏฐิเหล่าใดที่ตกลงใจกำหนดไว้แล้วมุนีไม่ยึดมั่นทิฏฐิเหล่านั้นแลกล่าวเนื้อความใดว่าความสงบภายในเนื้อความนั้นนักปราช์ทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรเนาะพระผู้มีพระภาคนักปราไ์ไม่กล่าวความหมดจดพระทิฏฐิไม่กล่าวความหมดจด ระสุตตะไม่กล่าวความหมดจดเพราะยานไม่กล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิเพราะความไม่มีสุตตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หาไม่ได้นักปราสลัดทิ้งทำเหล่านี้ได้แล้ว ไม่ยึดมันเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบมากนดียรพรามหากนักปร์ดไม่กล่าวความหมดจดพระทิฏิไม่กล่าวความหมดจดพระสุตะไม่กล่าวความหมดจดพระยานไม่กล่าวความหมดจดพระศีลและวัดบุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏิ เพราะความไม่มีสุตะเพราะความไม่มียานเพราะความไม่มีศีลเพราะความไม่มีวัดนั้นก็หาม่ได้ข้าพเจ้าจึงเข้าใจธรรมะของท่านบ้าเป็นเรื่ององมงายแน่นอนเพราะสมณพราหม์บางพวกถึงความหมดจดได้เพราะทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเพราะอาศัยทิฏฐิทั้งหลาย ท่านจึงถามหนึ่งเนืองได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้วและท่านก็มิได้เห็นสัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมะนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงประสบแต่ความงมงายผู้ใดสำคัญว่าเราเสมอเขาเลิ่อกว่าเขาหรือได้กว่าเขา ผู้นั้นพึงต้องวิวาดกันด้วยความถือตัวนั้นบุคคลไม่หวั่นไหวในเพราะความถือตัวสามอย่างความสำคัญว่าเราเสมอเขาเลิศก,กว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาจึงไม่มีแก่บุคคลนั้นบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงกล่าวอะไรว่าจริงหรือบุคคลผู้เป็นพรามนั้น พึงโต้เถียงว่าเท็ดด้วยเหตุอะไรความสําคัญว่าเราเสมอเขาเราเลื่อกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาย่อมไม่มีในพระอาหารหันต์ใดพระอาหารหันต์นั้นพึงตอบโต้วาทะด้วยเหตุอะไรเล่าบุคคลละที่อาศัยแล้วไม่เที่ยวส่้นไปหาที่อาศัย มุนีไม่ทำความเยื่อใยในกามว่างจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอันตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันบุคคลผู้เป็นนาคะสงัดจากทิฏฐิเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไม่พึงพูดจายึดถือทิฏฐิเหล่านั้นดอกบัวก้านมีน้ำเกิดในน้ำ ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลนตมชัน้นใดมุนีผู้กล่าวเรื่องความสงบก็ไม่ยินดีไม่แปดเปื้อนในกามและโลกฉะนั้นมุนีผู้จบเบทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิไม่ถือความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้มุนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้น ไม่ถูกกรรมและสุตะนำไปมุนีนั้นไม่ถูกตัณหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายมุนีผู้เว้นจากสัญญาแล้วย่อมไม่มีกิเลสเรื่องรร้รัตมุนีผู้หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาย่อมไม่มีความลุ่มหลงชนเหล่าใดยังยึดถือสัญญาและทิฏฐิส่วนเหล่านั้นย่อมเที่ยวกระทบกระทั่งกัน ในโลกมากัเทิยสูตรที่มาในกุฏกรนิกายจบก็ในเวลาจบเทศนาปริยาสามีทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในอนากามมิผลดังนี้แหละเรื่องมารถิดาจบในเรื่องเกี่ยวกับตันหานี้ทุมฝัง,งเป็นเรื่องที่เราต้องมีการระมัดระวังให้มาก พระทธาจ้าลองดูตอนที่ท่านเป็นบริษัทนี้แต่มีการระมัดระวังคอยแวดล้อมรักษาจิตของตอนเองด้วยองค์แห่งมรรคต่างๆรักษาระวังแล้วคอยเตือนตนด้วยตนดคือสำคัญคือเมื่อดีบงังหวะนี่ไม่ได้มีใครจะมาตักเตือนเราให้ได้นะทุกฝั่งจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ว่าถ้ามีจิต ถูกเบียดเบียนด้วยราคาโทสะหรือโมหะแล้วเราควรที่จะต้องตักเตือนตนให้ได้การตักเตือนตนนี่แหละเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาใส่ใจไว้อยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้ก็จะให้ท่านฟังได้ฟังอีกสองเรื่องราวเป็นเรื่องของพระที่มีผ้าท่อนเก่าและพระที่มีคันไถนาคือก่อนหน้าน,นี้เป็นคนเข็นใจมาก่อนมีอาชีพขอทานคนหนึ่ง มีอาชีพรับจ้างไถนาคนหนึ่งบวชมาแล้วก็ทิ้งเครื่องขอทานเครือ่องไถนาของตนแต่ว่าจิตใจมันแบบกระสานอยากจะศึกคือจิตใจของคนที่ถ้าไม่ได้มีกำลังมากเนี่ยมันก็จะน้อมไปในทางที่ไม่ดีได้มากเปรียบเหมือนกับนกมูลไถท,ที่มีกำลังน้อยถูกผูกไว้ด้วยเถาหัวด้วนก็อยู่ได้ แต่ท่านเหล่านี้ทุกฝังได้ปรับปรุงพัฒนาจิตใจโดยการเตือนตนด้วยตนเป็นเรื่องราวที่มีความคล้ายๆกันเรื่องราวที่ตั้งเป็นต้นเหตุก็คล้ายๆกันในความที่เป็นคนยากจนเป็นคนเขีนใจมาก่อนมีโอกาสได้บวดรูปแรกโดยท่านพระอานนท์รูปที่สองนี่ก็โดยภิกษุร,กรูปหนึ่งได้บวชแล้มีความคลิกกระสานอยากจะศึกก็แต่ว่า สามารถเตือนตนด้วยตนได้เป็นเรื่องราวสองเรื่องราวที่จะให้ท่านฟังฟังให้ต่อกันไปเลยก็เรื่องของท่านพระปิโลติกะและท่านพระคันถัคือนังคละกูตะธรรมบทแปลเรื่องพระปิโลติกะเตระภาคที่หเรื่องที่116พระาศาสดาเมื่อประทับ อยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระปิโลติกะเตระตรพระธรรมเทศานานี้ว่าหิรินิเสโทปุริโสคือบุคคลผู้ห้ามอากุศลวิตกด้วยหิริได้เป็นต้นตอนพระอนนท์จัดการให้ปิโลติกะบวชความพิสดารว่าในวันหนึ่ง พระอนุเทระเห็นทารกคนหนึ่งนุ่งผ้าท่อนเก่าถือกระเบื้องเที่ยวก่อตานอยู่จึงพูดว่าเจ้าบวชเสียจะไม่ดีกว่าการเที่ยวไปอย่างนี้เป็นอยู่หรือก็ oh, ใครจะให้ผมบวชล่ะครับก็ oh, ฉันนี่แหละจะให้บวชแล้วจึงพาเขาเข้าไปยังวิหารให้อาบน้ำด้วยมือของตนให้กรรมาฐานแล้วก็ให้บวช ก็พระนนเทระนั้นคลี่ท่านผ้าเก่าที่ทารกนั้นนุ่งแล้วตรวดูไม่เห็นส่วนอะไรอะไรพอใช้สอยได้แม้สักบ่าทำเป็นผ้าสำหรับกรองน้ำจึงเอาพาดไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งพร้อมกับกระเบื้องเขาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วบริโภคลาบและสาการะอันเกิดขึ้นแก่พระ พระเจ้าทั้งหลายนุ่งห่มจีวรที่มีค่ามากเทีเ่ยวไปอยู่เกิดเป็นผู้มีสริระอันอ้วนและกระสันขึ้นแล้วมีความคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยการนุ่งห่มจีวรอ,อันชนทั้งหลายให้ด้วยสต้สาเทีเ่ยวไปเราจะนุ่งผ้าเก่าของตัวเราเองนี่แหละดังนี้แล้ว ก็ไปสู่ที่นั้นจับผ้าเก่าทำผ้าท่อนนั้นให้เป็นอารมณ์แล้วจึงโอวาตนด้วยตนเองนั่นแหละว่าเจ้าผู้ไม่มีหิริหมดยางอายเจ้ายังปรารถนาเพื่อจะละฐานะคือการนุ่งห่มผ้าทั้งหลายเห็นป่านนั้นกลับไปนุ่งผ้าท่อนเก่านี้มีมือถือกระเบื้องเที่ยวขอทานอีกหรือ ก็เมื่อท่านให้โอวาตนอยู่นั่นแหละจิตพองใสาแล้วท่านจึงเก็บผ้าท่อนเกล่าวืนนั้นไว้ที่เดิมแล้วกลับไปอย่างพิหารตามเดิมโดยการล่วงไป2อถึงสวันท่านก็เกิดกระสันขึ้นอีกไปกล่าวอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็กลับถึงกระสันขึ้นอีกก็ไปกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็กลับด้วยประการเะนี้ ตอนพระปิโลติกาเจระบรรล,ลุระอหัตภิกษุตหลายเห็นท่านเที่ยวเที่ยวไปไปมามาอยู่อย่างนั้นจึงถามบ่าผู้มีอายุท่านจะไปไหนพระปิโลติกาถ้าผู้มีอายุผมจะไปสำนักของอาจารย์ดังนี้แล้วก็ทำผ้าตอนเก่าของตอนนั่นแหละให้เป็นอารมณ์โดยทำนองนั้นนั่นเอง ห้ามตนได้โดย2องถึงสาวันเท่านั้นก็บรรลุพระอราตผลพิศสธนายจึงกล่าวกับปิโลติกาว่าท่านผู้มีอายุบัดนี้ท่านไม่ไปสำนักอาจารย์หรือทางนี้เป็นทางเที่ยวไปของท่านไม่ใช่หรืท่านผู้มีอายุเมื่อความเกี่ยวข้องกับอาจารย์มีอยู่ผมจึงไปแต่บัดนี้ผมตัดความเกี่ยวข้องได้แล้ว พราะฉะนั้นผมจึงไม่ไปสนักอาจารย์พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแก,กแ่พระตาตาก็วาขพระองค์ผู้เจริญพระปิโลติกาเตระอวดอ้างราราพ,พระอราัตผลพระศาสดาเธอกล่าวอย่างไรหรือภิกษุต่้งหลายพวกภิกษุกล่าวคำชื่อนี้พระชุก้าภิกษุท่้งหลายถูกแล้วถูกแล้วบุตรของเรา เมื่อความเกี่ยวข้องมีอยู่จึงไปสํานักอาจารย์แต่บัดน,นี้ความเกี่ยวข้องเธอตัดได้แล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองบรรลุพระอหนา์แล้วดังนี้จะได้ทรงภาะสิทธิพระคาถานีว้ว่าบุคคลผู้ห้ามอากุสลนิตกด้วยฮิวรีได้น้อยคนจะมีในโลก บุคคลใดกำจัดความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดีหลบแ้ไม่ให้ถูกตนบุคคลนั้นหาได้ยากผ่านทั้งหลายจงมีความเพียรมีความสลดใจเหมือนม้าดีถูกเขาตีด้วยแ้แล้วมีความบากบั่นฉะนั้นผ่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยสธาศีลวิริยะสมาธิ และด้วยการมินิชัยธรรมมีวิชาและจรณะตึงบรามมีสติมั่นคงจะละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้ได้บาลีว่าหิรินิเสโทปุริโสโกจิโลกัสมิงวิชติโยนิทังอป,ปะโพเทติอสโภทรกัสามิวะ อโสยะถาพโรกสานิวิโถอาตาปิโนสังเวคิโนพวาทะสัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะสมาธินาธรรมวินิชเยนะจะสัมปันนะพิชชาจรณาปฏิสตาปะหัสสะทุุขมิทังอนัปปะกัง ก็ในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระปิโลติกาเทระจบธรรมบทแปลเรื่องพระนังคะกูฏะเทระภาคที่8เรื่องที่261 พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงรารบพระนังกละกูตะเตระตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอัตนาโจทยัตตานังแปลว่าจงตักเตือนตนด้วยตนเองเป็นตน้นตอนคนเข็นใจบวชในพระพุทธศาสนาดังได้สดับมา คนเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างคนอื่นหาเลี้ยงชีพภิกษุรูปหนึ่งเห็นเขานุ่งผ้าต่อนเก่ากำลังแบกไถเดินไปจึงพูดกับเขาอย่างนี้ว่าถ้าเธอบวชจะไม่ดีกว่าอยู่อย่างนี้หรือคนเข็นใจก็ใครจะให้คนเช่นผมบวชเล่าครับภิกษุหากเธอจะบวชฉันจะให้เธอบวชเองคนเข็นใจ ดีสิครับถ้าท่านจะให้กระผมบวชกระผมก็จะบวชพระเทระจึงนำเขาไปสู่พระเชตวันอาบน้ำให้ด้วยมือของตนให้รออยู่ที่โรงแล้วบวชให้ให้เขาแขวนไถพร้อมกับผ้านุ่งท่อนเก่าไว้ที่กิ่งไม้ใกล้บริเวณโรงนั่นเองเมื่อเขาผสมบทแล้ว ท่านก็ได้ชื่อว่านังคลับอูตเะเตระแปลว่าพระคันไถนั่นแหละตอนภิกษุมีอุบายสอนตนเองย่อมระงับความกระสันพระเถระนั้นอาศัยลาบสาการะที่เกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าเลี้ยงชีพอยู่เกิดกระสันขึ้นเมื่อกลมไม่ได้ จึงตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่นุ่งห่มผ้ากาสาวะที่เขาให้ด้วยศรัทธาอีกต่อไปแล้วจึงไปที่โคนไม้เตือนตนด้วยตนเองว่าเจ้าหน้าด้านเจ้าผู้ไร้อย,ย่างอายเจ้าอยากจะนุ่งห่มผ้าขี้ริ้วผืนนี้ศึกไปรับจ้างเลี้ยงชีพหรือเมื่อพระคันไถหรือพระนังคลักกูตะ เตือนตนเช่นนั้นจิตใจเบาบางลงคลายความกระสันท่านกลับมาที่พักอีกสองถึงสามวันก็กระสันขึ้นอีกจึงสอนตนเหมือนเดิมนั่นแหละท่านก็กลับใจได้อีกในเวลากระสันขึ้นมาพระนังครักกูตะก็ไปในที่นั้นเตือนตนอย่างเดิมอีกเพราะนั้น ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านพระคันไถไปที่นั่นบ่อยๆจึงถามว่าท่านนังคละกูตะท่านไปที่นั้นทำไมผมไปหา,าอาจารย์ครับต่อมาเพียงสองถึงสามวันก็ได้บรรลุพระรหัสภิกษุทั้งหลายอยากล้อท่านพระนังคละกูตะเล่นจึงพูดว่าท่านพระคันถทางที่ท่านเดิน ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้สอยแล้วท่านคงไม่ไปหาอาจารย์อีกแล้วกระมังพระเตระใช่ครับเมื่อผมยังมีกิเลสเรื่องเกี่ยวข้องผมจึงไปแต่ตอนนี้กิเลสเรื่องเกี่ยวข้องผมตัดได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไปพิษุทั้งหลายฝั่งคำตอบนั้นแล้วเข้าใจว่าพระรูปนี้พูดไม่จริง พยากรณ์พระอรหันต์หนึ่งแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าถูกแล้วพิกษุทั้งหลายบุตรของเราเตือนตนด้วยตนเองนั่นแลถึงที่สุดแห่งกิจของบรรดชิตแล้วและเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุ เธอจงตักเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนด้วยตนเองถ้าเธอคุมเกรงตนได้แล้วมีสติจะอยู่เป็นสุขตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนเพราะฉะนั้นเธอจงสงวนตนได้ดีเหมือนอย่างพ่อคามมาสงวนม้าดีฉะนั้นบาลีว่า อัตนาโจทยตัตตานังปฏิมาเสตะมัตตานาโสอัตตะกุตโตสติมาสุขังพิกุวิหาหิสิอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติตัสมาสัญญมะอัตตานังอัสังพัตรังวะวานิโชในเวลาจบเทศนา คนจำนวนมากได้วรรลุโสดาปฏิพลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระคันถยหรือพระนังคลลกูตะเตระจบแต่เรื่องสุดท้ายในวันนี้ที่ฉะนำมาให้ท่านฟังฟังก็คือถ้าพราะวะเราเตือนตนด้วยตนไม่ได้จะทำความชั่วระลึกไม่ได้ไม่มีหิริโอตปะ ความกลัวความลายต่อบาปนี่โอ้ไปไม่ดีแนะ่ตัวอย่างสุดท้ายที่จะน,นำมาให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของคนฆ่าหมูคนหนึ่งที่ชื่อว่าจุนทาสูกริกเวลาเขาฆ่าหมูเนี่ยท่าน,นฟังโอ้ยทรมานมากเอาน้ำร้อนเนี่ยร้อนๆเดือดๆเนี่ยราดเข้าไปในปากมันคือจับมันอ้าปากสอดไม้เข้าไปก่อนเนี่ยเพื่อที่จะล้างท้องล้างไส้ จนกระทั่งอุจจาระอะไรต่างๆออกมาจนใสอ่ะก่อนที่จะทำอย่างนั้นเอาค้อนตีตัวมันให้มันบวมซะก่อนเผื่อเนื้อมันจะได้มากๆพอเนื้อตัวบวมเป่งด้วยแรงตีที่กระนาใส่เข้าไปเนี่ยก็น้ําร้อนราดลงไปในปากจนกระทั่งน้ําที่ออกมาทางตะวันหนังเนี่ยจนใสเลยทำงาชีพนี้อยู่55ปีไม่ได้มีความคิดแม้ซักแวบหนึ่งที่ว่าจะมาตักเตือนตนด้วยตนให้ดีได้ สุดท้ายไปไหนปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นทุกข์สุดท้ายก็ไปเป็นทุกข์เป็นเรื่องราวสุดท้ายที่ใช่ฟังในวันนี้ทุกฟังแล้วก็ลารายการกันไปเลยพบก,กันในช่วงของนิทานพันธนาได้ในสัปดาห์หน้าส่วนข้นาพเจ้าพระมหาไยบุญอาิปุณโญจากวัดป่าดอนนายโศกกจะมาพบก,กับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรธรรมบทแปลเรื่อง นายจุนทะสุกริกหรือผู้เลี้ยงสุกรภาคที่หนึ่งเรื่องที่สิบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารพบ,บุรุษชื่อจุนทะสุกริกตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอิทโะโสจติเบจะโสจติแปลว่าย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ และไปแล้วย่อมเศร้าโศกเป็นต้นก็ได้ยินว่านายจุนท้สุกริกคือบุรุษผู้ฆ่าสุก,กรทั้งหลายได้ฆ่าสุก,กรกินบ้างขายบ้างเลี้ยงชีวิตอยู่สิ้น55ปีในเวลาที่ข้าวยากมากแพงเขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือกไปสู่ชนบทแลกลูกสุก,กรบ้าน ด้วยข้าวเปลือกประมาณหนึ่งทนานหรือสองนานบรรทุกเต็มเกวียนแล้วกลับมาล้อมที่แห่งหนึ่งดุดครอบข้างหลังที่อยู่ของตนแล้วปลูกผักในที่นั้นนั่นแลเพื่อลูกสุกรเหล่านั้นเมื่อลูกสุกรกินกอผักต่างๆบ้างเคี้ยวกินพูดคือสรีระวัลัญชาบ้างก็เติบโตขึ้น เขามีความประสงค์จะฆ่าตัวใดๆก็มัดตัวนั้นๆให้แน่นณที่ฆ่าแล้วทุบด้วยคอนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อสุกรพองหนาขึ้นรู้ว่าเนื้อหนาขึ้นแล้วก็ง้างปากชอดไม้เข้าไปในระหว่างฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยตนานโลหะน้ำร้อนนั้น เข้าไปพล่านในท้องไล่อุจจระออกมาโดยทวารเบื้องต่ำคือทวารหนักอุจจระน้อยหนึ่งยังมีอยู่เพียงใดย่อมออกเป็นน้ำขุนเพียงนั้นเมื่อทาอสซาแล้วจึงออกเป็นน้ำใสๆไม่ขุนที่นั้นเขาจึงราดน้ำที่ยงเหลือบนหลังสุกรน้ำนั้นลอกเอาหนังดำออกไป แต่นั้นจึงหล่นขนด้วยคบเพลิงหญ่าแล้วตัดศีรษะด้วยดาบอันคมรองโลหิตที่ไหลออกด้วยภาชนะเคล้าเนื้อด้วยเลือดแล้วปิ้งนั่งรับประทานในท่ามกลางบุตรและภรยาขายส่วนที่เหลือเมื่อเก่าเลี้ยงชีวิตโดยทํานองนี้นั่นแลเวลาได้ล่วงไปห้สิบห้าปี เมื่อพระต,ตาคตประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆการบูชาด้วยดอกไม้เพียงํำหนึ่งก็ดีการถวายพิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดีชื่อว่าบุญอื่นน้อยหนึ่งก็ดีไม่ได้มีแล้วสักวันหนึ่งครน,นั้นโรคเกิดขึ้นในร่างกายของเขาความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขา ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวขึ้นชื่อว่าความเร่าร้อนในอเวจีย่อมเป็นความร้อนที่สามารถทำลายในตาของผู้ยืนดูอยู่ในที่ประมาณรอย์ได้สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าความเร่าร้อนในอเวจีแพรไปตลอดรอย์โดยรอบ ตั้งอยู่ทุกเมื่อเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในอเวชีนั้นมีประมาณยิ่งกว่าความเร่าร้อนของไฟโดยปกติพระนาคาเซนเตระจึงกล่าวอุปมาไว้ดังนี้ว่าแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดอันบุคคลทุ่มไปในไฟนรกย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียวฉันใด ส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นเป็นประหนึ่งอยู่ในคันมารดาเพราะกำลังแห่งกรรมจะย่อยยับไปเหมือนฉันนั้นหาไม่ได้ก็ความนี้มาในมิลินทปัญหาก็เมื่อความเร่าร้อนนั้นปรากฏแก่นายจุนทัสูกริกนั้นแล้วอาการอันเหมาะสมแก่กรรมก็เกิดขึ้นเขาร้องเสียงเหมือนหมู ค้านไปในท่ามกลางเรือนนั่นเองไปสู่ที่ในทิศตะวันออกบ้างสู่ในทิศตะวันตกบ้างลำแบบนั้นพวกคนในเรือนของเขาจับเขาไว้ให้มั่นแล้วปิดปากธรรมดาผลแห่งกรรม้นใครๆไม่สามารถจะห้ามได้เขาเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้าง คนในเจ็ดหลังคาเรือนโดยรอบย่อมไม่ได้หลับนอนอันหนึ่งคนในเรือนทั้งหมดเมื่อไม่สามารถจะห้ามการออกไปภายนอกของเขาผู้ถูกบรณะภัยคุกคามแล้วได้จึงปิดประตูเรือนล้อมรักษาอยู่ภายนอกเรือนโดยประการที่เขาอยู่ภายในไม่สามารถจะเที่ยวไปข้างนอกได้ แม้ในจุนท่าสูกริเที่ยวร้ังไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างภายในเรือนนั่นเองเปราะความเร่าร้อนในนรกเขาเที่ยวไปอย่างนั้นตลอดเจวันในวันที่8ต่ตากาลาแล้วไปเกิดในเอเวจีมหานรกเอเวจีมหานรกปราดพึงพันานาตามเทวทูตสูตรพวกภิกษุ เดินผ่านไปทางประตูเรือนของเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วเป็นผู้มีความสำคัญว่าเสียงสุกรไปสู่วิหารนั่งในสำนักพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสุกรทั้งหลายอันนายจุนทัสูกริกปิดประตูเรือนข้าอยู่วันนี้เป็นมันที่เจ็ดมงคลกิริยาไร ชะรายจะมีในเรื่องของเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมตตาจิตหรือความกรุณาแม้อย่างหนึ่งของเขาผู้ฆ่าสุกรทั้งหลายชื่อถึงเท่านี้ยอมไม่มีก็สัตว์ผู้ร้ายกาจหยาบช้าเช่นนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าข้าพิสุททั้งหลายเขาฆ่าสุกรตลอดเจ็ดวันนี้ก็หาไม่ได้อันผลที่เหมาะสมแก่กรรม เกิดขึ้นแล้วแก่เขาความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวความเร่าร้อนนั้นเวลาร้องเหมือนหมูเที่ยวไปภายในนิเวศอยู่ตลอดเจ็ดวันวันนี้ทำกาลาแล้วไปเกิดในอเวจีแค่แต่พระพูช้ช่วยเิญ เขาเศร้าโศกอย่างนี้ในโลกนี้แล้วยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศร้าโศกเช่นนั้นอีกหรือพระเจ้าข้าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าผู้ประมาทแล้วเป็นเครื่อตริยก็ตามเป็นบรรพชตก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแท้เราจึงได้ตรัสภาษิทิพระคาถานี้ว่าผู้ทำบาปเป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมเศร้ามองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเดือดร้อนบาลีว่าอิทโัโสจติเปจะโสจติาปาปการีอุพยัตโสจติโสโสจติโสวิหันญติ ทิว่ากัมมะกิริตามัตตโนก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปาปการีแปลว่าผู้ทําบาปเป็นปกติหมายความว่าบุคคลผู้ทําบาปกรรมมีประการต่างๆย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ในสมัยใกล้ตายโดยส่วนเดียวโดวยคิดว่ากรรมดีเราไม่ได้ทําไว้หนอะ กรรมชั่วเราทำไปแล้วนี่เป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมของเขาก็เมื่อเขาสแสบงผลอยู่ชื่อว่าละไปแล้วย่อมเศร้าโศกนี่เป็นความเศร้าโศกเพราะวิบากในโลกหน้าของเขาเขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองอย่างนี้แหละด้วยเหตุน,นั้นแม้นายจุนทาสุกริกนั้นชื่อว่าย่อมเศร้าโศกทั้งยังมีชีวิตอยู่ทีเดียว ก็คำที่ว่าทิสวากรรม,มกิลิทะมัต,ตโนแปลว่าเห็นกรำเศร้าหมองของตนหมายความว่าเขาเห็นคำเศร้าหมองของตนแล้วยอ่อมเศร้าโศกบนเพอมีประการต่างๆอยู่ชื่อว่าย่อมเดือร้อนคือย่อมลำบากในการจบคาถาพิสูจเป็นอันมาก ได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นแล้วประเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วแหละเรื่องนายชุนทาสูกริก